ำหรับคุณบริวารก็แม่เชิญด้านหน้าเชิญลูกศิษย์แม่เชิญลูกศิษย์มาเชิญคนละเล่นยังปิมายังปันเตวิสุวิสุรัตนายา
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
คำว่าฉอกษัตริย์ก็แปลว่ากษัตริย์ของพระองค์เรื่องมหาชาตินี้ไม่ใช่เรื่องของสามัญชนคนธรรมดาเป็นเรื่องของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมีกษัตริย์รวมของพระองค์ด้วยกันคือหนึ่งพระเจ้ากรุงสนชัยสองพระนางกุสตีสามพระเวสสันดรสี่พระนางมัตสีห้าพระชาลีหกพระกัณหากษัตริย์หกพระองค์เทพหกธรรมะวันนี้จึงปรารภหกกษัตริย์ก็หกธรรมะพอเหมาะพอเจาะและการเทศวันนี้ก็จะเทศในแบบพิเศษที่เรียกว่าแบบพิเศษก็คือเทศแบบสามปอคือประยุกต์ประหยัดแต่ให้ญาติโยมผู้ฟังตั้งประโยชน์ประยุกต์ประหยัดประโยชน์เดิมทีกำหนดเทศวันเทศ13นาฬิกาบ่ายโมงแล้วก็เลิก16นาฬิกา4โมงเย็นแต่วันนี้พิธีกรประกาศตั้งแต่เช้าว่าเลื่อนเป็นเทศบ่ายสองโมงก็เลยตกลงว่าขึ้นอาจจะไม่ตรงเวลาแต่รับประกันว่าจบตรงเวลาขึ้นอาจจะไม่ตรงเวลาแต่จบตรงเวลาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระเทศที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตเมตตาให้อาราธนามาเป็นการฮักโดยเฉพาะทีเดียวฮักโดยเฉพาะเลือกสรรเอานักเทศระดับแนวหน้าประเภทนักเทศเสียงหอมนักแลนักร้องเสียงดีและที่สำคัญก็แม่ชีอุปถัมภ์ทั้งนั้นเลยพระผู้เป็นเจ้าซึ่งสถิตณธรรมะเยี่ยมเบื้องซ้ายหรือพระธรรมภาพเป็นองค์ให้ศีลแก่ญาติอยู่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้รูปนี้เป็นนักเทศระดับปรมาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการเทศมหาชาติมากท่านมีราชทินนามว่าท่านพระครูโคสิทธิ์ธรรมาโกรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุวรรณารามรูปนี้ถ้าเปรียบเหมือนนักมวยนี่คือแสนชัยแสนชัยยอดนักมวยยอดนักเทศรูปต่อมาถัดกันไปครองผ้าสีเหลืองอารามวันนี้มีเหลืองอยู่องค์เดียวแหละผิวพรรณวรรณะผ่องใสที่ก็เป็นนักเทศระดับลายคราวนามว่าท่านพระครูประหลัดสุวัฒนธีรคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดทองนพคุณที่ถ้าเปรียบเป็นนักมวยองค์นี้ก็บัวขาวบัญชาเรียก
รียกหรือตัวขาวตัวนั้นก็ขาวด้วยอีกโรคหนึ่งถัดไปฝั่งกันโน้นเป็นนักเพศดาวรุ่งโรคงามนามเพราะเป็นนักเพศธรรมะทองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นามว่าพระมหาสุทธิชัยสุนทรวาทีเรียนธรรมสี่ประโยควัดโสธรวรารามฉะเชิงเทราเมืองแปดริ้วองนี้ถ้าเปรียบเหมือนนักมวยก็ตะวันฉายองนี้เปรียบถ้าเปรียบเหมือนนักมวยก็ตะวันฉายย้อนกลับมาฟังนี้บ้างองแรกที่อยู่ธรรมะโน้นตรงข้ามกับท่านพระมหาสุทธิชัยนี่ก็เป็นนักเทศเสียงตองนักแหล่นักร้องเสียงดีมีความรู้มีความสามารถในการเทศมหาชาติมากท่านมีนามว่าพระมหาโสภณสุธีโรปเรียนธรรมสี่ประโยควัดเวรุวนารามดอนเมืองนี่ถ้าเปรียบเหมือนนักมวยที่เป็นนาบินนาบินนาบินรูปถัดมาที่อยู่ใกล้กับอาตมาเนี่ยองค์นี้ก็ระดับปรมาจารย์เพราะเทศมานานมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนักเทศชั้นแนวหน้านามว่าพระมหาจารุวัฒน์จรณธรรมโมปเรียนธรรมสี่ประโยควัดไผ่เขียวอยู่ดอนเมืองเช่นเดียวกันองค์นี้ถ้าเป็นนักมวยนี่แหละคือซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนคิกบ็อกซิ่งอุปมาอุปมาตัวดัตมานี่ไม่ต้องแนะนำหรอกเพราะแม่รู้จักดีอยู่แล้วท่านอาจารย์ของนายก็รู้จักอยู่แล้วทุกท่านก็รู้จักดีอยู่แล้วอาตมานี่ถ้าเปรียบเหมือนนักมวยรถถังรถถังโยมไรยีรู้จักดีเอาละประเพณีของการเทศมหาชาติตามธรรมเนียมว่าเมื่อรับศีลแล้วก็นิยมที่จะให้ญาติโยมได้รับพรเพื่อจะได้เกิดความบันเทิงเริงใจแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดจะว่าครบทุกองค์เวลาจะไม่พอเอาองค์เดียวแหละเอาท่านมหาจารุวัฒน์นี่อยู่วัดไผ่เขียวดูดิวันนี้จะหน้าเขียวหรือเสียงเขียวมาหรือเปล่าองค์นี้ให้องค์นี้ว่าองค์เดียวว่าพรแทนครบทุกองค์เลยทีเดียวท่านมหาจารุวัฒน์ครับครับผมทราบว่าบ้านเกิดท่านมหา
อยู่เพชรชบูรณ์ใช่ไหมครับผมอยู่เพชรชบูรณ์ครับเออเพชรชบูรณ์เนี่ยเขาว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ครับผมเพราะมีแชมป์โลกฝาแฝดครับจำได้ไหมใครอ้าวแชมป์โลกก็ต้องเขาทรายเขาคอกาแล็กซี่ครับเขาทรายกาแล็กซี่เขาคอแกาแล็กซี่ครับผมถามจริงๆเลยครับในฐานะเป็นคนเพชรบูรณ์ทำไมครับเขาทรายมีพี่น้องกี่คนเขาทรายเขาก็ต้องสองคนสิครับสองคนพี่น้องคู่แฝดครับไม่จริงอ้าวไม่จริงยังไงครับพี่เดชประคุณครับไม่ใช่สองสิเขาทรายเขาฟ้องทั้งหมดแล้วนะไม่หมดอ้าวแล้วมีกี่คนครับจริงๆแล้วเขาทรายมีพี่น้องสามคนจริงเหรอครับจริงสามคนยังไงก็เขาทรายสองคนอยู่เมืองไทยแล้วยังไงครับแต่ไอ้คนเล็กมันย้ายไปอยู่เกาหลีตั้งแต่เล็กๆใครไปอยู่เกาหลีมันชื่อว่าซัมซุงแกเล็กซี่อันนั้นมันโทรศัพท์แล้วอ้าวGalaxy เหมือนกันชื่อเหมือนกันเฉยๆเลยพี่น้องกันเออแล้วเห็นไปเทศมาทั่วหมดทาบเพชรบูรณ์ก็ไปเทศไปมาแล้วอุตรดิตถ์ก็ไปเทศไปมาแล้วอุตรดิตถ์เพชรนุโรธก็เทศเคยไปครับสุโขทัยเคยมั้ยเคยครับตาเคยมั้ยเคยครับเคยไปเทศตาเหมือนกันเคยไปครับถามอีกสักคำหนึ่งถามอะไรกันในฐานะเคยไปเทศจังหวัดตากครับจังหวัดตากสินค้าอะไรที่ขายดีที่สุดจังหวัดตากสินค้าขายดีมีสินค้าอะไรที่ส่งไปที่ตากมากที่สุดกล้วยไข่เอาใช่ครับกล้วยไข่เป็นคำแก้เพชรเราไม่ถึงข้าเราไม่ถึงข้าเนาะจังหวัดตากสินค้าที่ถูกส่งไปขายมากที่สุดอะไรเนี่ยผ้าเหรอครับเสื้อผ้าเอ้าทำไมเป็นเสื้อผ้าล่ะครับอ้าวก็เสื้อผ้าเวลาซักเสร็จแล้วท่านเอาไปไหนอ่ะตาจริงหรือเปล่าครับเออจริงงอมสนใจงานชอบใจเป็นเปรียบพักเรียกเป็นนักมวยแล้วแต่ละองค์ที่เป็นแชมป์นั้นเลยอย่างนี้ถามแค่องค์เดียวก่อนยังเหลืออีกหลายองค์อยู่ไม่ได้ถามยังมีอีกหลายองค์อยู่ไหมยังมีเอาไปอย่างนั้นก็ต้องเปลี่ยนองค์เอาแต่ว่าตอนนี้ครับผมอยากให้แม่อยากให้ท่านจัดของในอยากโยมมาจากฮ่องกงและในประเทศไทยวันนี้เนี่ยคนฟังเยอะที่สุดคือใครโยมใครครับแม่ชีแม่ชีเยอะจริงๆวันนี้แม่ชีมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีอยู่3รุ่นอ้าวมากกว่า2อีกเหรอนะอ้าวชีนี่มี3รุ่นรุ่นไหนบ้างครับนี่4ขวบ5ขวบที่มาเยอะเชียวชีน้อยเดียวชีน้อยน้อยนี่เขาเรียกก็รู้ไหมว่าวัยอะไรวัยอะไรครับวัยดำนิ้วโอ้ไม่ชีวัยดำนิ้วรุ่นนี้รุ่นไวตามิลส่วนครับรุ่น40 50ไม่ใช่รุ่นไวตามิลนอกจากไวตามิลแล้วมีรุ่นอะไรอีกครับ40 50เนี่ยรุ่นไวเรื่องทำอะไรก็ต้องว่องไวโอ้กำลังกระชับกระเฉงกระชุ่มกระชวยถ้า70ขึ้นไปแล้วมีเหมือนกันรุ่น70มีนะ70ขึ้นไปไม่ใช่วั
ใช่วัยวัยไม่ใช่วัยวัยแล้วรุ่นวัยอะไรวัยอาลาโอ้ต้องใช้พลังเสริมแล้วนะใช้ยาเสริมแม่สำคัญรุ่นเดียวกับท่านมหาจารุวัฒน์นี่แหละโอ้โหโอ้ยบุญแท้เจ็บจิตเลยอ้าวให้พอให้พอเอาให้พอทุกท่านเนาะทุกรุ่นเลยนะทั้งใบเตามิ้วทั้งใบไวทั้งใบอังกาเลยนะเจ็บเรือนมีญาติโยมฟังเทศน์ล้นศาลาเลยตามชื่อ
รู้สึกยังไงมั้งรู้สึกดีใจครับผมดีใจใจวันนี้โยมมาให้กำลังใจเทศบาลโอ้มาเทศวัดประยืนวันนี้ดีใจครับผมถามจริงๆเถอะถามว่าไอ้ที่ว่าดีใจนะดีใจเพราะอะไรดีใจว่าได้มาเทศหรือว่าดีใจที่จะได้กันเทศวันนี้ดีใจที่ได้มาเทศครับกันเทศไม่เอาโอ้หน้าแข็งแรงและเมื่อบุญญาบารมีแก่กล้า
ขอให้เด็กเกิดเป็นแม่พระอีกสักพระองค์หนึ่งเถิดและแม่พระอีกว่าไม่ใช่พระธรรมดาปรารถนาเป็นแม่พระพุทธเจ้าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้ากระสาผู้อนุโมทนาว่าความปรารถนาของพระนางสำเร็จแน่ต่อมานางได้เกิดเป็นเทพธิดาบนสวงสวรรค์ได้เป็นมเหสีของพระโกศลสักรินเทวราชแต่อยู่บนสวรรค์นานวันเข้าคุณบารมีที่ได้ตั้งตัวอบรมเอาไว้เป็นเวลานานถ้าไม่ได้ต่อเติมบุญต้นบุญก็จะหมดเมื่อบุญหมดก็จะต้องนิราชจากสวงสวรรค์ลงมาเกิดใหม่ในมนุษย์ภพนางรู้ว่าจะต้องไปเกิดเป็นกุลสตรีอันสตรีมีรูปเป็นทรัพย์นางจึงขอความสวยสวยตาสวยคิ้วสวยผิวสวยผมสวยนมรอดนามให้มีลูกใจดีได้เกิดในปราสาทของพระเจ้ากรุงศรีวิราชให้มีอำนาจในที่จะไถ่ถอนนักโทษที่เป็นบดุลสันดานประการสำคัญเยาวมานปรารถนาว่ายามทรงพระครรภ์แก่แย่งทองโยโตนูนเป็นที่น่าอาภูเวทนาเมื่อได้รับพรแล้วนางแก้วก็มาอุบัติในมนุษย์จะมีพบกันที่สองหิมพานต์ได้นามว่าบุษดีอายุ16ปีได้อภิเษกกับเจ้าชายหนุ่มแห่งเมืองศรีวิราชคือพระเจ้ากรุงสมชัยย้ายนิวัตสถานมาอยู่ศรีพีนครต่อมาแม่นางวอนก็รักกันแก่ขณะที่รักกันแก่ก็ปรารถนาที่จะได้ชมตลาดพระภาพพระนครจึงขออนุญาตพระพัสดาครั้นได้รับอนุญาตแล้วจึงพร้อมด้วยหมู่เสนาข้าราชบริพารเสด็จถึงกลางตลาดระหว่างตรอกพ่อค้าขณะนั้นเกิดลมกำปัชวาประพาสผันประชวนปั่นปวนพระนาทีทำทีว่าจะประสูติพระโอรสเสด็จกลับวังไม่ทันเจ้าพนักงานจึงกั้นพระวิสุทธิ์หรือมั่งให้ประสูติพระโอรสเสด็จกลางตลาดหรือระหว่างตรอกพ่อค้าขณะที่เกิดมาก็เกิดมหัศจรรย์ลืมตาอ้าปากพูดได้พระเวสสันดรมาเกิดปุ๊บพูดได้ปั๊บแต่พูดว่าอย่างไรอาตมาก็ชักจำไม่ได้แล้วแต่ท่านพระมหาโสภณท่านจำแม่นท่านจะพูดให้ฟังว่าพระเวสสันดรเกิดปุ๊บพูดให้ปั๊บพูดว่าอย่างไรเวสสันดรไม่ได้เกิดในปราสาทราชวัง
แต่เกิดกลางตลาดเป็นนิมิตหมายบอกให้รู้ว่าเกิดในที่ต่ำต่ำแต่กระทำในสิ่งสูงสูงก็ประเสริฐได้อายุ16ปีได้อภิเษกกับพระยานามวัดสีได้กันหาชาลีเป็นโอรสธิดาได้รับตำแหน่งผู้ครองพระนครศรีอีสืบต่อจากพระเจ้ากรุงสนชัยพระราชบิดาทรงปกครองไร่ฟ้าด้วยกษัตริย์ราชธรรมทำให้ชาวศรีอีมีความสุขแต่ขณะเดียวกันบ้านใกล้เรือนเคียงเมืองกลิ่นครัฐเกิดข้าวยากมาแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมืองกะลิงน้ำแหลแต่เมืองไทยน้ำท่วมเมืองกะลิงน้ำแหลฝนไม่ตกนานถึง7ปี7เดือนข้าวกล้าธัญญาหารเสียหายหมดเกิดข้าวยากมาแพงประชาชนอดอยากอยากแค้นเขาจึงแต่งพรามแปดคนมาเข้าเฝ้าพระเวสสันดรเพื่อทูลขอช้างช้างเผือกคู่พระบารมีชื่อว่าช้างปัจจยนะช้างเผือกเชือกนี้จะขึ้นขี่ตีต้อนไปบ้านใดเมืองใดฟ้าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลเขาจึงแต่งพระรามนาจารย์แปดคนมาเข้าเฝ้าเล่าความทุกข์ความยากถวายพระเวสสันดรพระเวสสันดรด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาสงสารพระราชทานช้างให้ไปแต่ชาวเมืองบางส่วนไม่เข้าใจในเจตนาประสงค์อันสูงส่งกลับคิดด้วยความริษยาแก่ความเห็นแก่ตัวว่าพระเวสสันดรเป็นคนใช้ไม่ได้คนอะไรมีสมบัติไม่รักสมบัติมีของสำคัญคู่ชาติคู่บ้านคู่เมืองไม่ปกปักรักษากลับไปยกให้คนบ้านอื่นมังอื่นพอไม่พอใจก็พากันปลุกระดมมวลชนที่สมัยนี้เรียกว่าปลุกม็อบต้นตอของม็อบเกิดจากมหาชาติกันหิมะผ่านนี้แหละปลุกม็อบได้ที่แล้วก็พากันเดินขบวนต้นเหตุของการเดินขบวนก็เกิดจากมหาชาติตอนนี้เช่นเดียวกันไปทูลฟ้องพระเจ้ากรุงสนชัยยื่นคำขาดสองประการหนึ่งให้เนรเทศพระเวสสันดรให้พ้นจากพระนครภายใน24ชั่วโมงสองถ้าไม่เนรเทศให้ประหารเสียด้วยท่อนจันทร์พระเจ้ากรุงสนชัยจะฆ่าลูกก็ใช่ทีแต่จะไม่ทำอะไรก็ไม่ได้บ้านเมืองกำลังขับขันหน้าสิวหน้าขวานคนสุดท้ายจึงสั่งเนรเทศพระเวสสันดรไปอยู่เขาคิริยวงกตพระเวสสันดรเป็นลูกที่ดีพ่อให้เป็นอะไรก็เป็นพ่อให้ไปก็ไปไม่มีปัญหาแต่ขอโอกาสสักสองราตรีก็ราตรีที่หนึ่งรับองค์จากสัสามภาระธุระให้เรียบร้อยราตรีที่สองพระองค์จะไปอำลาพระมัณฑสีเมื่อพระองค์ชำระสัสามภาระธุระเสร็จแล้วพระเวสสันดรโคสิทธัมมาโกนจึงเสด็จอำลาพระมัณฑสีเรวัตเป็นใจความว่าพระเวสสันดรจังหวัดมา
ดหมายออกมาใหม่เองเกี่ยว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 ท่านมหาสุขุชัยครับผมมันพ่อครับจะรออะไรก็ให้มันชัดเจนให้แจ่มแจ้งไปเลยอย่าไปคลุมเครือพร้อมต้องชัดเจนชัดเจนยังไงเป็นพ่อครับเรียกว่าไงอะไรก็การเกี่ยวเมียต้องเคยไม่เสียภาษีแต่ว่าไงต่อหรือรัฐบาลถ้ามีกฎหมายออกมาใหม่นั่นแหละมันไม่ชัดเจนมันชัดเจนแล้วชัดเจนต้องว่ายังไงครับชัดเจนมันต้องระบุลงไประบุเลยแหมเสียงเป็นหวัดจะไหวไม่เดี๋ยวแม่จะลองดูนะครับผมจำหน้าวัดเนี่ยหน้าวัดนี่อยู่โอกาสเกี่ยวเมียน้องเอ๋ยเป็นเตี้ยภาษีโอกาสเกี่ยวเมียน้องเอ๋ยเป็นเตี้ยภาษีเอามาวางในพาน
ควรครับธรรมวานนิพพานทำไมต้องมาวางตรงนี้ล่ะครับแม่แม่เตรียมอีกตอนเนี้ยฉันร้ององเดียวสองอย่าอย่างนั้นสิทำไมต้องทำบุญตรงนี้ทำไมเป็นบุญครับปัจจุบันใครติดกันเทศตรงนี้ครับมีอานิสงส์มากแน่ๆครับอานิสงส์คือเท่ากับส่งพระเวทสันดรไปบำเพ็ญบารมีที่เขาที่เดียวมงคลโอ้ทรงเสด็จพระองค์ท่านไปบวชเป็นฤาษีทรงเสด็จไปบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบารมีแต่ทีนี้ว่าจะทรงเสด็จโดยพาหนะแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับโยมโอ้แล้วแต่โยมเลือกได้ใช่ไหมยังไงครับยังไงครับทรงเสด็จพระเวสสันดรขึ้นอยู่กับญาติโยมขึ้นอยู่กับญาติโยมยังไงล่ะอ้าวใครทรงเสด็จพระเวสสันดรปรารถนาอะไรสำเร็จสมความมุ่งมากปรารถนาทุกประการถ้าทรงเสด็จตรงนี้นะปรารถนานิพพานก็ได้นิพพานสาธุสาธุสาธุปรารถนาร่ำรวยก็ร่ำรวยสาธุสาธุรวยจะเดินทางไปไหนก็จะโชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับจะโชคดีมีทรัพย์ทั้งขากลับขาไปจะโชคดีมีชัยไม่มีภัยไม่มีโรคจะโชคดีมีโรคไม่มีโชคไม่มีชัยขาเทียนคอมเมนต์ตัวไรใครติดกันเทศตรงนี้รับรวยรวยอย่างเดียวเฮงอาจจะข้างหน้าทำได้ไหมอาจจะนี้ต้องทำได้ต้องทำเยอะจะมากจะน้อยทำตัวหน่อยจะให้เลยไปแล้วที่สำคัญเป็นไรครับที่สำคัญนะใครเดินมาติดกันเทศตรงนี้สุขภาพจะแข็งแรงมาขอเพื่อ
ดยฝากชนกชนนีและกันหาชาลีให้พระมัตสีดูแลแต่พระมัตสีเป็นสตรีใจเด็ดด้วยความรักความห่วงใยในพระราชสามีขอตามเสด็จไปด้วยแม้พระเวสสันดรจะทรงทักทายเป็นประการใดพระนางก็หาได้ยินยอมไม่พระพัชสีทูลเหตุผลน่าฟังว่ากระหม่อมขาในป่าใหญ่ถึงมากด้วยไปน้องไม่ถอยหนีถึงลงนรกตกเอาเวทีทำแม้มีเจ้าที่แล้วไม่หวั่นเลยโลกเรื่องเลยขึ้นชื่อแล้วว่าผัวจะดีจะชั่วนักพระคุณเจ้าเอ๋ยสุดแต่กรรมจะตามมาเคยจะไม่ขออ่างเชยกับโอราคาจะขอร่วมยากจะไม่ยอมถอยหลังแม้สวรรค์ในวันน้องก็ไม่ปรารถนาจะขอรอบาทพระพัสดาไปจนกว่าจะสิ้นบุญแม้ปิ่นเกศไม่เมตตาชีวาข้าก็เห็นจะสูญจะก่อเรือนให้เรือนจำรูนจะขอสิ้นบุญอยู่บนเชิงตะกอนดีกว่าอยู่ทนสู้อายให้ชนหญิงชายเขาพากันค่อนกว่ายามมีสุขที่ร่วมผู้ร่วมหมอนแต่พอทุกร้อนก็มาเปลี่ยนหัวใจยามสมบูรณ์เคยได้ร่วมยศคราอัปยศก็ไม่ขอย้ายไม่เป็นชาปลายชิงไม่เป็นหญิงหลายชายพระพัชสีไม่ยอมอยู่เมื่อตกลงว่าจะไปปัตตีที่พึ่งอื่นก็เราไม่มีจะพึ่งต่อก็หักจะพึ่งหลักก็โคตรจะพึ่งประชาชนเขาไม่ใหญ่ดีเห็นมีแต่บุญทานการกุศลเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งจริงๆอาศัยของเราได้เพราะฉะนั้นทำบุญใหญ่เสียก่อนเรียกว่าสัตตสดมมหาทานจากนั้นพระเวสสันดรก็ตรัสชวนพระมัตสีศรีสมรอีกทั้งสองมังกรโอรสราชเสด็จยังปราสาทของพระพิตุรงครั้นถึงแล้วพระเวสสันดรโคสิทธัมมกรก็น้อมพระเกศลงถวายบังคมลาชนกชนนีเป็นใจความตั้งคำนองอันกันว่าWhy?
ิมพระพักไปตรัสกับพระมัตตีสีสะพ้ายโดยขอให้พระมัตตีไม่ต้องตามเสด็จไปกับพระเวสสันดรให้อยู่ในเพียงความพักกับปราสาทแต่พระนางมิทรงยินยอมด้วยเกรงว่าจะต้องมีสถานะกลายเป็นหญิงหมายเพราะฉะนั้นเมื่อขอพระมัตตีไม่ได้ก็ขอพระนัดดากัณหาชาลีพระนางมัตตีก็มิทรงยินยอมถ้าไม่อยากเป็นดาวก็ไปจบเถอะเรื่องขยายเสียงคือขยายให้มันดังให้มันกว้างตกลงว่าพระมัตสีไม่ยอมอยู่เพราะกลัวจะเป็นหญิงหมายเมื่อภูลาชนกชนนีแล้วสีกษัตริย์เสด็จขึ้นราชรถเทียมด้วยม้าเวียนรอบพระปาราเป็นการสั่งเมืองเสด็จยุรยาตราออกจากพระนครมีพระรามมาขอรถพระราชทานรถให้ขอมาก็พระราชทานมาให้เมื่อไม่มีสิ่งใดจะเป็นราชพาหนะพระเวสสันดรจึงตรัสกับพระมัตสีว่าพระองค์จะอุ้มพระชาลีขอให้พระมัตสีอุ้มแก้วกัณหาเสด็จยุรยาตราไปประทับแรมที่เมืองเจตราชหนึ่งราตรีกษัตริย์เจตราชต้อนรับด้วยไมตรีจิตมิตรกษัตริย์รุ่งขึ้นทรงเสด็จเข้าสู่ประตูป่าโดยตั้งพรานเจตบุตรให้เป็นรปภ.ป้องกันมิให้ใครไปรบกวนพระเวสสันดรพระนางมัตสีชาลีกัณหาถ้าใครละเมิดมีอำนาจฆ่าได้โดยไม่ผิดกฎหมายพระเวสสันดรพระนางมัตสีชาลีกัณหาเสด็จชมรุกขชาติอยู่ในป่าด้วยความสำราญพระราชหฤทัยตรงนี้ประจันกันวนประเวสเสด็จประพาสป่ามีแหลมที่เป็นหัวใจของกันวนประเวสไพเราะมากเรียกกันว่าแหล่สี่กษัตริย์เดินดงพระเทพมหาชาติกันวนประเวศต้องว่าแหล่สี่กษัตริย์เดินดงได้ทุกองค์องค์ไหนว่าไม่ได้เขาถือว่าไม่เป็นอาตมาเขาพอว่าได้แต่ไม่น่าฟังปัจจุบันเห็นพระที่ว่าแลสีกษัตริย์หน้าฟังที่สุดเหลืออยู่สามองค์แม่ปัจจุบันเห็นพระที่ว่าแลสีกษัตริย์ดีที่สุดเหลืออยู่สามองค์หนึ่งพระมหาจารุวัฒน์สองพระมหาโสภณสามพระมหาสุทธิชัยสามองค์นี้ว่าแลสีกษัตริย์ไม่มีใครสู้เพราะจริงๆเอาเพราะยังไงขึ้นเลยเทียวแกชักเร็วๆอย่าชักช้าแกเป็นแม่มาเดินดู
ัตเวทสันดรโสริยาวงแอบตัวใหญ่น้ำหนักมาก
จารย์โอ้ยมาเป็นแรกเอาปีเอาปีเรื่องน้ำเรื่องน้ำเอาจะเจ็บจะปุยหน่อยเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมครับผมชักวิตกกันแล้ววิตกเรื่องอะไรทำไมครับวิตกว่าสี่โมงจะเลิกไม่ได้ทำไมเราสาธุแก่ญาติโยมช่วยกันตอบกินตะโกอันตรงนี้เออโยมจะได้ตอบกิจการงานก็จะเรียนรู้เลยยิ่งทำไมติดกันเทศตรงนี้นะเป็นยังไงยศจะใครเยื่อเงินเดือนจะใครยาวโอ้ข้าวมันนะเออร่ำรวยยศใครเยื่อเงินเดือนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีปฏิบัติธรรมก็จะได้บรรลุธรรมชั้นสูงสาธุอาเป็นต้นตะโกตะเกียบตะกายเย็นแล้วบอกว่าเย็นและเห็นลมจะมาติดตามต้อยเป็นมาสามโอนะเป็นกังนักนักลายสารในเรื่องลอยจะพังเอาละสี่กษัตริย์เสด็จยุระยะตาไปถึงเวิร์มหวานเขากิริยาบกฏกำหนดเป็นที่บำเพ็ญรสของพระเวสสันดรพบอาสมบทสองหลังที่วิสุทธกรรมเทพบุตรเนรมิตไว้สี่กษัตริย์อธิษฐานบวชเป็นดาบดาปสินีพระเวสสันดรกระทับอยู่เพียงลำพังหลังหนึ่งมัตสีชาลีกันหาประทับอยู่อีกหลังหนึ่งทุกวันมีกติกาว่าจะไม่ไปมาหาสู่กันฉันโลกียวิสัยและประมัติสีทูขอโทษว่าทุกวันขอพระนางได้เสด็จเข้าป่าแสวงหาพลาผลไม้มาดูแลลูกและเจ้าพระคุณผัวมีความสุขเรื่อยมาประมาณ7เดือนต่อมามีเรื่องแปลกกล่าวถึงเข้าชราตาชูชกชูชกเป็นตัวโกงของเรื่องชูชกเป็นคนวาสนาชะตาเรงพอเกิดมาพ่อแม่แยกกันตายหมดจะไปพึ่งพาอาศัยพี่น้องกี่คนก็ยากเกินไปอย่างนั้นพากันเต็งมาร้อยต่อยมาลืมชักหน้าไม่ถึงหลับปีตายกันไปหมดคนสุดท้ายก็พึ่งพาอาศัยใครไม่ได้ตาชูชกก็อาศัยกะลาไปเที่ยวขอทานเขากินชูชกแกมีอาชีพขอทานขอไปทั่วเมืองสิงห์เมืองสันตุปันอ่างทองอยุธยาท่าเรือบ้านเสือบรรคำไปหมดวันนี้ชูชกเสสังมาสะพานพุทธมาแล้วด้วยแห่งวัดไปยลวงมีต้นกล้วยต้นอ้อยประดับรู้ว่าแม่ชีทองสุกนามเจ็ดสีโอ้พร้อมด้วยคณะจีนฮ่องกงสาธุมาทำบุญใหญ่ถวายเครื่องบริวารกฐินและปากเช้าแล้วก็จัดให้มีเทศมหาชาติในภาคไปนอกจากคณะเซียนจีนฮ่องกงมาตั้งร้อยกว่าแล้วคณะกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมแม่ชีจากวัดต่างๆอีกเป็นร้อยสำนักแม่ชีไทยเมื่อแม่ชีมามากคนฟังมามากชูชกก็เล
ลยแวะเข้ามาเยี่ยมเอาใจแวะเอาใจแวะแวะเข้ามาเยี่ยมแล้วชูช็อกเขาก็จะได้ทำหน้าที่ของเขาต่อไปโดยชูช็อกวัดสุวรรณารามกับชูช็อกวัดทองนพคุณสองทองเลยนะสองทองรูปคือเท่าชะลารูปคือเท่าชะลาเงินถูกเงินวัดเงินเงินถูกเงินเอาไปจะรังรวยมากมากเป็นเศรษฐี
ไม่เป็นไรเอากลับไปปัก
ปีหน้าค่อยกลับมาตีใหม่โอ้ไปซ่อมเองเลยเหรอครับโอ้แมนเออสบายใจได้ยินคำนี้ทำไมอ่ะเอาแสดงว่าปีหน้ามีสิก็พูดไว้ปีนี้พอปีหน้าจะว่าอีกทีหนึ่งแต่ต้องถามแม่ก่อนแม่แม่แม่จ๋าโอ้ยเข้าใจถามพระเทศสงสัยว่าปีหน้าแม่จะได้มีเทศมาชาติอีกไหมสาวเสียงก่อนโอ้ตกลงตกลงตกลงแม่ตกลงว่ามีใช่ไหมตกลงว่ามีนะแต่ว่าทำยังไงใจพระมั่นใจว่ามีถ้าทำเป็นลิเกลำตัดมรสุขเขาต้องวางมัดจำไว้มันจำไม่หมดมันจำไม่เยอะวางถ้าวางมัดจำแล้วจะได้มั่นใจโอ้ยนี่สบายใจแล้วครับแม่วางมัดจำไม่แพงมันแค่องค์ละพันทำให้อมิตรดาตักน้ำข้ามไม่ได้ต
ร้องไห้ที่บุกโป่งกับมหาตาชุชกบอกถูกเขาด่าเขาตีเพราะแกนี่แหละเตรียมตัวไอ้เท่าหัวกูเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ข้าวไม่ตำน้ำไม่ตักปืนต่อไม่หักไม่หาน้ำร้อนน้ำชาไม่จัดการแล้วถ้าแกรักข้าจริงแกต้องไปหาข้าท้าชายหญิงและข้าพเจ้าจูงใจถ้าแกไม่ไปแสดงว่าแกไม่รักข้าถ้าแกไม่รักข้าข้าก็จะไม่อยู่กับแกถ้าข้าไม่อยู่กับแกแกก็จะไม่มีข้าหมดแล้วข้าก็จะมีผัวใหม่ชูช็อกพอถูกอภิตดาขู่ว่าจะมีผัวใหม่เป็นยังไงโยจะใช้ไปไหนก็ไปอภิตดาบอกโน้นเขาบงกลกับพระเวสสันดรไปบำเพ็ญบารมีอยู่ที่นั่นให้ไปเข้าเฝ้าเพื่อขอกันหาชาลีมาเป็นข้าทาสโชคใช้ชูช็อกก็อำลามิตรดาเดินทางไปพบปราณเจตมุตในกัญจุลพลลองทวงปราณเจตมุตว่าเป็นประทุ่มหลวงทำให้คนป่าคนนาประทุ่มหลงเชื่อให้สเสบียงเดินทางพร้อมทั้งชี้ทางว่าไปทางเชียงเชียงไปข้างหน้าจะพบป่าเขาลำเดาไรต่างๆนานาตอนที่พรานเจตบุตรชี้แนะหนทางนั้นแม่ไม่มีใครชี้ได้ดีเท่ากับมหาสุทธิชัยโอ้นี่ชี้ดีนะมหาสุทธิชัยนี่ชี้ทางได้ดีมากโน่นเบื้องหน้าเปลี่ยนวิธีหลอกลวง
บอกว่าแกนี่เป็นเพื่อนกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรแต่ก่อนรับกันท่านจากมานานคิดถึงไม่หายพระบิดารับสั่งให้คืนยังเวียงชัยกระผมจึงได้ผู้เดินออกมาฤาษีลงเชื่อไม่เบื่อหูว่าพรุ่งนี้เช้าตรู่จะชี้มรรคาเชิญรับประทานอาหารนานาน้ำฉันน้ำชาเสียให้สบายพระฤาษีพอได้ยินว่าเป็นเพื่อนกับพระเวสสันดรเคยยุบหนอพองหนอกินเจที่วัดโสธรมาด้วยกันคุณนะทำไปจบลงเชื่อให้กล้วยให้อ้อยกินให้พักไปหนึ่งคืนรุ่งขึ้นก็พาไปชี้ทางว่าไปทางชิงเชียงอุดรประมาณ15ราตรีจะบรรลุถึงเขาทิริยวงกตกำหนดเป็นที่บำเพ็ญรถของพระเวสสันดรตอนนี้มหาพลป่าใหญ่ไกลกว้างก็มีแหล่ประจำกันอีกจะผ่านไปแต่ก็เสียดายมีแหล่สำคัญประจำกันเรียกกันว่าแหล่ผ่านโอ้ในการมหาพลนี่มีแหล่ผ่านเนาะผ่ามหาพลนี่มีหลายผ่ามีอะไรบ้างครับพระเดชพระคุณครับผ่านในผ่านในผ่านนอกสองผ่านนอกผ่ากระโดดผ่ากระโดดผ่าชมตลาดผ่าชมตลาดผ่าชมนกชมไม้ผ่าชมนกชมไม้ผ่าชมสัตว์ชมสัตว์ผ่าชมสัตว์ชมสัตว์ชมหมูเด้งโอ้ยเข้าใจเข้าใจชมแล้วแหละผ่าชมสัตว์ชมสัตว์ครับพาชมป่าชมเขาชมป่าชมเขาแล้วก็ย้อนกลับมาชมกระเป๋าแม่ชีหัวใจชมเพลพาพิมพ์แลมพามหาพลไปอย่างนี้ถูกที่เลยอ้าวแม่ขึ้นแลมพาที่ผมก็ฟังมาเยอะแล้วยังไงครับใครจะขึ้นแลมพาชมนกเราะนั้นจากพระครูโคสิตธรรมะพร้อมไม่มีมาขอฟังชื่อก่อนที่ครับโคสิตธรรมะพร้อมเลยนะแล้วใครจะมาตอนได้ดีที่สุดเท่ากับพระครูประหลัดคุณวัฒนธีรคุณไม่มีผมไม่ต้องบอกเลยวิสิงตะเสาวิสิงตะเลยนะไม่ก็ไม่นะผู้ชายครับเอาเต็มที่เอาเต็มที่มาครั้งที่เงินแน่ดันดอกครั้ง
ปากว่าแก้วเอ้ยแล้วก็เลยกินนะลูกเก็บเกลียวความดีการมาต่อ
หาเจอแล้วI'm fine.
ล่ะ
ทำแม่กับลูกศิษย์ให้ช่วยกันกู้พระประเทศต่อไปไม่ได้ที่สำคัญเป็นเรื่องทองทองด้วยนะแม่ใครติดกันเทศตอนนี้เท่ากับกู้สำเภาโอ้โหชีวิตจะไม่มีวันอับเฉาหน้าทำนะไม่อับโชคโอ้โหหน้าทำคำว่าลมจมไม่มีแต่เฮงๆปังปังอนาคตวิ่งฉลุยทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จเฉลียวฉลาดลูกเต้าเราหลานศึกษาเราเรียนก็สำเร็จเออมาแค่อย่างแม่ทำดิผู้สักเผามีอานิสงส์ใหญ่อานิสงส์ใหญ่แต่แม่ทำไมล่ะแม่จ๋าแม่จ๋าไม่ยากช่วยบอกลูกศิษย์หน่อยบอกศิษย์จะไงว่าสำเภาลำนี้มันสำเภาลำโตโอ้ถ้าไฟเขียวๆมันพู่นานขึ้นโอ้โหใช้เวลาต้องใช้เวลามันลุกนานเป็นอะไรเดี๋ยวใบใหญ่แม่เป็นคนใหญ่ๆให้เออแต่อะไรก็ต้องขึ้นยากเลยอาศัยว่าเรามีคุณแม่กำสุขลอยไงไปสีทำเอาไปเดียวก็ขึ้นแล้วแม่เอาไปเขียวๆก็หลายไปหน่อยเอาอย่างนั้นสิสาธุคำว่าอับจนอับเขาไม่มีแน่นอนอับโชคก็ไม่มีเอาบางก็ไม่มีกำลังมาติดกันอยู่นะมันไม่มาชาชาดีกันหาฟังพระราชบิดาเรียกเข้าใจพากันขึ้นมาก่อนพระบาทพระราชบิดาพากันกันแสงแล้วก็รำพันเวทันตอนปลอดพระทัยและลูกรักทุกสองเป็นอันดีแล้วก็นำกันหาชาลีไปมอบแก่ตาชีทุชกก่อนจะยกให้ก็ตีค่าราคาตัวกว่าชาลีมีค่าพันตะลึงทองกันหาผู้น้องราชทัพเจ็ดสิ่งสิ่งละร้อยสุกวันคือทองคำอีกไม่น้อยร้อยตะลึงและทุชกก็นำกันหาชาลีไปด้วยเถาวันที่แกเตรียมการมาโดยผูกประชาลีที่ประกอบด้วยขวานผูกพนางกันหาที่ประกอบด้วยซ้ายตีต้อนเข้าป่าไปชาลีกันหาพบนกสั่งนกพบไม้สั่งไม้ร้องสั่งเทพยดาอารักษ์ให้นำข่าวสารไปแจ้งแก่พระแม่มัคคีจะได้กลับมาช่วยลูกได้ทันแต่มัคคีก็ไม่มีโอกาสเพราะขณะนั้นกำลังเข้าป่าหาพลาผลไม้วันนั้นเกิดเหตุแปลกประหลาดมาประจันผลไม้เปลือกมันจะหายากสุดที่มะม่วงมันลูกจันทิจีน้อยหนาสาลี่ละมุกพุษาไม่มีให้เก็บมันกลับไปก่อนนางรีบย้อนรีบกลับเคหามาถึงรักขันธบุรีไม่พบกันหาชาลีแม่มัตตีก็ร้องเรียกหาลูกชาลีกันหาแม่มาถึงแล้วเหตุฉะไหนใหญ่พระลูกแก้วจึงได้มารับแม่เล่าหลักแก่ใจแต่ก่อนใดที่พร้อมเรียนเจ้าไปวิ่งระรี่เรียนเคียงแข่งกันมารับประมาณดาเคยแย้มสวนสำรวนราบระรื่นเริงรีบรับเอาขอทานแล้วก็พากันกราบกรานพระชนนีปัญชาลีก็จะรับเอาผลไม้แม่กันหาก็จะอ้อนวันไหวจะเสวยตนปัจจุบันลูกรักทั้งคู่ไปไหนเสียคลัดเข้าไปถามพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็แคลงจะบอกตรงตรงว่าให้ลูกแก่ตาชูชกไปก็ไม่ได้มัดสีด้วยความรักลูกคงจะมีอันเป็นไปก็เลยใช้จิตวิทยาหลีกเลี่ย
เปลี่ยนอารมณ์แกล้งเอาความหึงหวงมาหักโตบอกว่ามัดสีแต่ก่อนแต่ไรได้ตับมาได้แต่วันวันนี้ทำไมมาได้เจอตะวันนิดดวงแสดงว่าเจ้าคงเป็นหลงชู้สู่ชายเรือนสีสิทธิพิทยาพรคนพัดเทพารักแม่มัดสีผู้มีพระอันเจริญที่เพลิดเพลินในเมืองได้พระเวสสันตะกำลังคอยเมียกลับคอยแล้วคอยรับอยู่กับอาสมคอยเมียจนดึกอกระทึกใจระทมมันปวดร้าวอารมณ์สุดจะบอกระบายเด็กแม่แกประชดประมาทสีเหนื่อยล้าจากการเข้าป่าหาปลาผลไม้เสียใจที่ไม่พบลูกเจ็บใจที่ถูกผัวดูถูกหาว่ามีชู้เพราะเอ่ยปากว่าพระพุทธเจ้าข้าในคำเดียวสุดหัวลงแน่นิ่งไม่ไหวติงเพราะบรรกายวิสังกีหุตวาเลือกเงินครับผมโอ้คุณเจอร้านหน้าเงินเลย
เอาสมองนะครับอ๋อเลือกสมองครับผมถูกแล้วล่ะทำไมล่ะเราแก่คนทั้งหลายก็จะเลือกสิ่งที่ตัวเองไม่มีเอาแล้วกันโยนโดนซะแล้วโอ้โหกลายเป็นคนไม่มีสมองผมรู้ว่าแย่นะผมรู้แย่กว่าอีกดีไม่ไปมาถึงผมไม่ตอบข้อได้ก็แย่เอาอีกเม็ดอีกเม็ดI'm not.
การเทศตอนมัดสีตลกมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่เหลือเกินยังไงครับคุณบุญญาจะไปไหนมาไหนจะไม่เป็นลมหน้าไม่เบิดตาไม่หัวไม่ต้องพบอย่าลุ้นอย่าจบอย่ามองร้อยแปดจะพ่วงไม่ต้องต่อไปนี้หน้าไม่เบิดหน้าไม่เบิดตาไม่หัวตาไม่หัวลมก็ไม่เป็นลมไปใครเจ็บไม่เจียนเทียนไม่เป็นดีจังหน้าทางดีแล้วลูกดีแล้วลูกไม่ดีเอาเป็นอันว่าเมื่อประเวณตันตอนจัดการประถมพยาบาลแล้วเรื่องมัดสี่ก็ฟื้นเมื่อประเวณตันตอนเห็นว่าประมัดสี่ปลอดภัยแล้วจึงแจ้งความจริงว่าคุณราชาหญิงให้ชูช็อกไปตั้งแต่เมื่อวานปรากฏว่าแทนที่นางจะโกรธกระปรนมหัสสาภูอนุโมทนาร่วมในปิยบุตรทานะปรมีกับต่อพระชินสีเวสสันโดรโลกกธาตุกรรมนาควันวันไหวความนิสซาไปถึงสวงสวรรค์อาโปสินสกรินเทวราชเกรงว่าต่อไปถ้ามีใครมาขอพระมัตสีไปอีกแล้วทำประเวณตันตอนพระราชทานให้ใครเล่าจะช่วยเหลือได้อย่างยากผลไม้ผลหมากใครจะหาพระโพธิญาณก็จะเป็นอันตรายจึงแปลงร่างเป็นพรามแก่ลงมาขอพระมัตสีพระเวณตันตอนพระราชทานให้แต่ได้แล้วไม่เอาไปเข้าไว้คืนดังเดิมก่อนจะกลับสวงสวรรค์ประทานพรแปดประการข้อที่หนึ่งให้พระบิดาหายโกรธข้อสุดท้ายให้มารับกลับเข้าเรือนกุโลกุเลแปดข้อเอาสองออกไหวดีเนี่ยพระเจ้าว่าครบทั้งแปดมันก็เยอะต่อแม่คงไม่อยากฟังเราตั้งแต่ข้อเออแล้วยังไงแต่แม่อยากฟังแล้วก็พูดเลยฟังไม่ได้เพราะอะไรเราจำไม่ได้พูดไปเรื่องจำตามข้อก็หัวกระทายอย่างว่าแม่มีจำมาเป็นอันว่าพระอินทร์กับสุสวรรค์กล่าวถึงตาคุณชกครับได้กันหาชาลีมาตั้งแต่กันกุมารพาลงทางเข้าไปในเมืองสีทีแต่ว่าเป็นไงครับไม่อยากจะผ่านตรงนี้ไปเอาสักหน่อยได้ไหมพ่อเอาประคองสักหน่อยแล้วตอนที่มันจะคุณสมชัยครับครับที่จะตำหนักมาสักหน่อยไม่ได้ประคองไม่รับครับผมแม่ใครจะมาว่าแหลมประคองเกิดนั่นอาจารย์พระครูโคสิทธิ์ธรรมากรเป็นอันไม่มีนี่แหละราชามหาราชในยุคปัจจุบันแถมตัวจริงแถมตัวจริงโอ้โหอาเอาโน่นเราสังขีเราI'm gonna get out of here.
ดีรู้ดีรู้ดีนะเอาดีรู้ดีรู้ดีรู้ดีนะกาดกาดนะข้องวงนะก็รักนะดิ่งนะนก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 ดิ่งน
เอามาจบแล้วนะ
ได้ตะดับเสียงดนตรีปีพาดบรรเลงครับลงรักเกษมสำราญเพื่อนนั้นหลับสนิทสุขเป็นนิมิตว่ามีชายผู้หนึ่งนำช้างเผือกกระดอกพัวมาถวายโอราพระอาจารย์ทำนายว่าจะได้พบพระปริยญาณพระปริยญาณที่พระปราบอย่างกับเป็นเวลานานหลังนี่เสียงเนี่ยพอรูปสามสว่างแจ้งรูชกด้วยอำนาจเทพยดาดลใจพากันหาคาลีล้อมเข้าไปในเมืองสีปีพระเจ้าอู่พระเจ้ายาอายกายกีไต่สวนตรวจถามได้ความว่าพระเวสสันดรพระราชทานมาตีค่าราคาตัวประเทศพระจัดการบอกอิรันยรัตนมันรัตนมณีมาไทยพร้อมกันมาคาลีจากนั้นทรงปริมิตกว่าหลานรักเดินผ่านป่าเขาลำนาวไกลนานพบตัววิหกนกกาวัดอาจจะมีผวากระตูวุ้เด็กขาดยิ่งฝันจะไม่เจริญเพราะฉะนั้นจึงจัดให้มีวิธีรับมิ่งชิงฝันเป็นแหล่สุดท้ายวายเสร็จสำเร็จไม่ดียกคือตั้งที่เองบนแผ่นฐานนาทีตะโกนระเบิดบานนาโหราจารย์องค์จำแจวแวนวิเชียนเน่งแต่เทียนชายเน่ตั้งโยนายเน่เนื้อในกำแพรรอบุกดานและกำแพงYeah, I'm cool.
กุเรนเอ้ยตามโพนาของราหูนั้นกินโนซานลมาสิบสองอันทามกำลังวันเอาละพอสมควรครับผมแต่โอกาสและเวลาลาก่อนแม่จะต้องไปบำเพ็ญบุญกุศลต่อที่วัดโมบีอีกแต่วัดแห่งนั้นมหาชาติเวสันดรชาจงเมื่อรับนิ่งชิงขวัญกันหาชาลีแล้วกันหาชาลีพูนให้พระเจ้ากรุงสนชัยจัดพักไปรับเสด็จพ่อกลับบ้านกลับเมืองมาครองพระนครสีพีดังเดิมจนกระทั่งชาวเมืองมีความสุขและพระเวสสันดรครองเมืองอยู่จนกระทั่งประชาชนอายุ120ปีเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายพระเวสสันดรอายุวัฒนาสถาพร120ปีบอกให้รู้ว่าใครฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกวันนี้จะมีอายุยืนเท่ากับพระเวสสันดรคนละ120ปีI'm sorry.
ต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของคุณแม่พร้อมด้วยลูกศิษย์ทุกท่านทุกคนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงวาระปัตตีขออัญเชิญอนุภาพแห่งองค์พระศรีรัตนตรัยคือพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพปุญญานุภาพเทวานุภาพและพระบรมเดชานุภาพพร้อมด้วยสรรพสิ่งมิ่งมงคลทั้งหลายจงได้รับบันดาลประทานพรให้แม่ชีทองสุขนามเจ็ดสีพร้อมด้วยคณะศิษย์ฮ่องกงทุกท่านทุกคนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านทุกคนจงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลด้วยสิ่งอันพึงปรารถนาจบทุกประการรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาโดยประสงค์ก็ขอสมบูรณ์ยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวหาปุราปรปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปิปิจิตังปฏิตังตุมหังอิสเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุทั้งกัปปาตอนนี้ฟังกันแบบชุ่มใจนะแบบชุ่มใจ
ทำอีกสักสองชั่วโมงก็จะสดสนุกกว่านี้ชั่วโมงนะพร้อมแล้วมาพร้อมกันเลยนะหลายคนแล้วตอบคำถามหลายคนเลยลูกศิษย์ขององค์แสดงพระพุทธคุณนะตอนมาบอกด้านหลังได้นะพร้อมแล้วจำผิดแล้วจำผิดอีกแล้ว